พี่เพิ่มพี่เพิ่มฮึอะไรใครเรียกว่าโอ้ผมหิวข้าวกับพี่ฮะโอ้อะไรยังไม่หิวอะไรตอนนี้วะแม่งคนกำลังจะหลับจะนอนปะท้อยน้องชายแม่เฮ้ยเอ็งอยากกินอะไรผมอยากกินผัดเผ็ดสะดือยุงมันมีด้วยเหรอวะผัดเผ็ดสะดือยุงโอ้เออเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้แม่งรถพี่แรงเดี๋ยวพี่ไปเองว้าวเออสวัสดีทุกคนนะครับผมคือแบบว่าตอนเนี้ยน้องพี่มันหิวข้าวอ่ะดูตัวมันดีทุกคนเฮ้ยกูนึกว่าช้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่จะออกไปซื้อข้าวให้น้องพี่เองมันอยากกินอะไรนะผัดเผ็ดสะดือลิงอะไรทั้งอย่าง nope. แล้วก็นี่นะครับผมรถตัวแรงของพี่ Honda Wave 125i คือแบบว่าพี่แต่งหมดไปประมาณ8ล้านบาทอะครับ Yahoo! อยากขับพอดีเลยจัดไปน้องชายมาเดี๋ยวพี่จะทำการแบบว่าไปซื้อข้าวให้น้องพี่นะครับผมดูดิรถพี่มันแรงอะน้องเดี๋ยวพี่จะทำการเบิร์นยางโชว์นี่เป็นไงโอ้เอาตรงนะครับพี่เป็นเด็กแว้นเก่าโอเคเดี๋ยวเราจะยกล้อโชว์สักนิดนึงไปอย่าฮึฮึอุ๊ยพอดีว่ายกไม่เซียนอะขอโทษด้วยละกันแม่งเอ้ยอายเขาอะรีบไปดีกว่าทุกคนไปซื้อข้าวให้น้องชายก่อนละกันไปสายหมอบหมอบเลยหมอบติดเลยนี่เป็นไงเด็กแว้นเก่าอะครับน้องๆโอ้โหคนแว้นอย่าอือรอไปดึงนะน้องชายเดี๋ยวพี่ไปซื้อข้าวให้เออโอเคแงน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 โอ้โหโคตรมันโคตรแว้นรถพี่มันแรงอ่ะน้องแซงทางโค้งอย่าอือโอ้โหโคตรได้บิดหมดปอกครับผมโอ้โหแต่เหมือนด้านหน้าเหมือนจะเข้าเมืองอะนะโอ้โหน้องๆรถเยอะแน่เลยอะครับ nope. แต่ไม่ต้องห่วงรถพี่มันแรงอ่านเอ้ยเข้าผิดฝั่งทุกคน no. สวยละเข้าผิดฝั่งโอ้โหแบนบอยเข้าผิดฝั่งขอโทษนะครับรถพี่มันแรงกันน้อง Yahoo. เออไปแล้วจ้าโอ้โหทุกคนคือแบบรถพี่มันแรงมากครับก็ไม่อยากจะขี่โชว์ได้หรอกในเมืองอะหมวกกันน็อกก็ไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวลมมันไม่พัดนะครับหมอบต่อเลยกันไปแล้วจ้าอย่าอู้หลบไปน้องโอ้รถติดรถติดรถติดโอ้ทางนี้รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไปแล้วจ้าไอ้บ้าเอ้ยบีแต่ทำไมวะอ๋อขับรถกันเป็นปะเนี่ยเดี๋ยวไปเค้กอ๋อมันจริงๆน้องๆเป็นเด็กแว้นเนี่ยไม่มีการชนครับผมพอดีว่าพี่ไปโอ้ยเอ๋ยหยุดก่อนแม่งเอ้ยคันไหนขับวะแม่งอย่าอย่าเหยียบรถผม nope. เออเป็นแผลนิดหน่อยนะครับเอาอย่ามองทางก็น่าจะหายโอ้โหพลาดได้ไงวะพี่เป็นแชมป์โปลีขับรถนะไปยกล้อไปเลยนั่นๆๆนั่นๆๆนั่นๆยาอู้ไอ้ต้องรีบไปครับผมน้องพี่หิวข้าวเดี๋ยวมันจะกินหัวตัวเองก่อนรีบไปดีกว่า oh, no. และคือรถพวกนี้ขับช้ามากอะน้องๆเอาตรงมันไม่ทันใจวัยรุ่นอย่างพี่เลยอะครับ oh, no. ปะโถเอ้ยแซงให้หมดเลยละกันเอ้ยเอากล้วยไปกินเออคนขับรถเมย์ขับช้าปะโถ หลีกไปครับโอ้โหไฟแดงโอ้โหไฟแดงแต่พี่ก็ไม่อยากจะฝ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจจะจับนะเออใช่ไหมลุงเออช่างมันนะครับไฟแดงคืออะไรไม่รู้จักโทษทีท่อดังด้วยหลบไปน้องโอ้โหใกล้ถึงละใกล้ถึงละร้านผัดเผ็ดสะดือยุงก็อยู่ไกลเกินโอ้แล้วคนมาเดินอะไรตรงนี้ครับหลบไปดิโอ้โหเฮ้ยไหวอยู่ไหวอยู่เกกาวานี่มันถนนน้องโอ้พวกเองมาทำอะไรกันวะขวางถนนว่ะมาแล้วจ้าเอ้ยน้องๆทำไมคนมันเยอะจังวะแถวเนี้ยน่าจะเป็นตลาดนัดนะครับผมตรงนี้นะ Yahoo! โอเคครับผมตอนนี้พี่ก็ได้มาถึงตลาดนัดซื้อกับข้าวนะเดี๋ยวพี่จะจอดรถแบบว่ารถสุดที่รักพี่ไปตรงนี้นะครับผม wow. สวยงามมากเลยนะก็แบบว่าคันละ8ล้านนะครับ oh, no. โอเคไปทุกคนพี่คิดว่าร้านผัดเผ็ดสะดือยุงน่าจะอยู่แถวนี้นะครับผมโอเค
ร้านนี้ก็ไม่เปิดว่ะโอ้คนขายมันจะหยุดไปทำไมวะสงสัยกลัวโควิดนะครับผมแล้วแบบว่าอะไรอ่ะเขาทำอะไรกันน้องน้องโอ้โหทุกคนอ๋อมันเป็นไอ้นี่ว่ามันเป็นแบบว่าหุ่นเชิดอะครับเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นรูปปั้นอะดู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 ดิตายังกระพริบอยู่เลยอะลุงมันไม่เนียนนะเออคือถ้าลุงจะให้เนียนเนี่ยลุงก็ต้องห้ามกระพริบตานะครับเออเอ้ยไอ้พวกนี้ก็บ้าไปถ่ายรูปเขาเนาะคนหล่อๆอย่างพี่เดินผ่านมันไม่สนใจเลยปะปะท่ออ่ะตอนนี้พี่มาถึงท้ายตลาดนะครับผมน้องๆดูร้านนี้เปิดครับผมแม่น้องๆดูดิมีประเภทสะดือยุงขายด้วยอ่ะสวัสดีครับรับอะไรดีครับเอาประเภทสะดือยุงกล่องหนึ่งด่วนๆเลยขอยุงตัวผู้นะเอาตรงกันทุกคนไอ้บ้าน้องพี่มันก็หากินเนาะคนบ้าอะไรวะกินยุงแม่งกินแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์กินไส้กรอกฮอตดอกพี่จะไม่ว่าเลยครับเฮ้ยน้องๆดูมันทำดิครับมันผัดอะไรอ่ะเฮ้ยมันเอาตะหลิวมาผัดอะไรไอ้น้องมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่ายุงมันตัวเล็กครับมันก็เลยไม่เห็นเออเป็นไปได้นะโอ้โหขายงี้รวยตายเลยวินอาหารที่สั่งได้แล้วครับผมดีมากครับผมพี่จะได้แบบว่าแวนรถต่อเอาตรงกันทุกคนพี่เกิดมาพี่ก็จับแฮนด์มอไซค์แล้วนะเออแต่หลายคนนะครับบอกว่าเด็กแว้นเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นพี่งงอ่ะพี่แว้นรถแล้วแบบว่ามันไปดังบนหัวเองหรอหรองงว่ะเฮ้ยไปทุกคนกลับบ้านกันเดี๋ยวน้องพี่รอนานถึงพี่จะเป็นเด็กแว้นแต่พี่ก็รักน้องนะครับผมไปท่อดังเบิ้ลท่อโชว์อานน้องๆดูดิสาวกรี๊ดอ่ะ nope เอ้าสาวเดินหนีเฉยสงสัยแบบว่าตื่นเต้นหรือเปล่าเจอคนหล่ออะไรเงี้ยแมนนั่นๆๆตาไปแดงไปเลยยาฮูรถพี่มันแรงไงน้องยาฮูไปเลยจ้าเจอเด็กแว้นอีกแล้วแจ้งตำรวจแป๊บฮะฮัลโหลสวัสดีครับนี่สถานีตำรวจนี่คุณโทรมาแจ้งเรื่องอะไรนี่ฮัลโหลคุณตำรวจผมเจอเด็กแว้นอีกแล้วคุณช่วยไปจับมันหน่อยสิโอ้เรื่องเด็กแว้นใช่ไหมจับมันด้วยแม่งเสียงโคตรดังเลยโอเคได้ครับผมได้ครับผมเดี๋ยวพี่ๆตำรวจจะทำการล้อมจับมันเดี๋ยวดีแหละขอบคุณที่แจ้งนี้แต่ผมคิดว่าว่างๆคุณก็น่าจะจิบน้ำบ้างนะขอบใจมากไปจิบน้ำขิงก่อนละเสียงหายหมดละมันกล้ามากเลยนี่มันกล้ามากเลยนี่มาแว้นในเขตของพี่เดี๋ยวผมจะไปทำการจับมันเดี๋ยวนี้แหละโอเคสนุกจริงๆเลยครับน้องๆไม่เสียใจเลยที่ซื้อคันนี้มา8ล้านพูดตามตรงยาอูไปแล้วจ้าเด็กแว้นปวนเมืองเฮ้ยเสียงอะไรวะไปแล้วจ้าอื้อเป็นเด็กแว้นนี่มันจริงๆเฮ้ยรถพี่มันแรงอ่ะครับน้องๆอย่าอู้เอ้าตำรวจทุกคนเฮ้ย nope. ตำรวจมาได้ไงอ่ะเอ้าเดี๋ยวก่อนครับเอ้าพี่โดนตำรวจไล่หรอปัดเจ้าช่วยพี่โดนจับโอ้โหบันเทิงอ่ะทีนี้ไอ้บ้าเอ้ยเป็นเด็กแว้นมันเดือดร้อนคนอื่นเหรอเนี่ยใจเย็นกับเพื่อนโอ้โหมาทุกทิศมาทุกทิศใจเย็นกับพี่แต่ก็จับพี่ไม่ได้หรอกครับพี่มันเป็นเด็กแว้นไงตัวบิดอยู่แล้วเอาตรงยาอูเดี๋ยวหลบเข้าโมงหลบเข้าโมงมาเด้ตำรวจหน้าโง่เด็กแว้นมันไม่เคยหวั่นอะไรอยู่ละฮ่าๆไม่อย่าตามผมพี่หนีก่อนทุกคนอุ้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โดนจับครับผมโอ้โหเกมโดนจับจนได้
พี่ไม่คิดว่าพี่จะเกมเลยเนี่ยมาโถแล้วผัดเผ็ดสะดือยุงพี่ใครจะกินเองนี่กล้ามากเลยนะที่มาแว้นในเกียรติกองพี่พี่ดูแลตรงนี้อยู่พี่ว่าเองควรไปนอนสังเตสักเดือนหนึ่งนะไอเด็กแว้นทำตัวแบบนี้เดือดร้อนชาวบ้านชาวเมืองเกานี่นี่โอ้โหจบกันชีวิตพี่บอกเองแล้วอย่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นสุดท้ายถ้าเป็นไงล่ะนี่มานั่งอยู่ในรถตำรวจนี่เหมือนเท่เหมือนเก่งนะพวกเองวันๆแว้นรถท่อดังกันนี่พี่ระเบื่อเบื่อแต่ก็ยังว่าจุดจบของเองก็คือชังเตยังไงล่ะว้าวหวัดดีครับลุงพอดีว่าผมเอาเด็กแว้นมาฝากขังนี่ฝากลุงช่วยดูแลแล้วก็กระทืบมันด้วยนะมันจะได้ไม่ต้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนข้างนอกนี้โอเคทุกคนครับพี่ติดคู่กับครับเพราะว่าพี่ไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับผมก็แบบว่าพี่ก็ต้องมาชดใช้กรรมในเนี่ยต่อไปนี้พี่จะไม่แว้นรถอีกพี่สัญญาพี่สาบานแต่การที่พี่จะทำแบบนั้นก็ต่อเมื่อน้องๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องไลค์กิคามุย11นะครับผมพี่ถึงจะทำโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็จบไปประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีจ้าคลิปนี้มีแจกเพชรครับผมว้าวฉลองผู้ติดตาม 500,000 ซับสไครต์นะครับผมเพียงแค่น้องเข้ามากดติดตามช่องพี่เพิ่ม Lucky Camel พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือน กดแชร์คลิปนี้ไปยัง Facebook ของน้องๆแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะจากนั้นน้องๆก็มาคอมเมนต์ UID แล้วก็ชื่อเฟซของน้องๆมาได้เลยพี่จะทำการสุ่มแจกบัตรไกลหน้า100บาท30รางวัล นะครับโอเคใครที่ทำไม่ครบก็จะอดได้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสตรีมแจกเพชรโชว์กันสดๆไปเลยเปิดแจ้งเตือนไปด้วยย้ำนะสุดท้ายนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะครับผมที่พาพี่มาถึง 500,000 ซับสไครต์รักทุกคนครับ